รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรอตั้งนานไม่มาเอ้าโทรมาพอดีว่าไงน้องแป้งฮะติดธุระด่วนมาไม่ได้น้องฝ้ายก็มาไม่ได้ติดธุระไปต่างประเทศด้วยกันทั้งพี่ทั้งน้องอ้าวแล้วพี่ทำไงอ่ะโอ้เอาโอเคเดินทางปลอดภัยแล้วกันจะทำกันไหมเนี่ยงานไปกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยอะไรครับพี่ไม่ซื้อพวงมาลัยอ่ะพี่ต่ายป่ะคะเนี่ยใช่ครับพี่ต่ายครับค่ะพี่แป้งกับพี่ฝ้ายส่งหนูมาค่ะโอ้ยจะส่งมาทำอะไรงานมันทำแทนกันไม่ได้หรอกทำแทนได้สิคะทำแทนกันได้หนูนี่แหละมาทำแทนใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่มาแทนพี่ฝ้ายพี่แป้งใช่ค่ะครับฝ้ายกับแป้งไม่มาไม่เป็นไรครับดูแล้วน่าจะโอเคครับผมแต่เป็นพิธีกรรายการนี้เนี่ยมันต้องมีความรู้ความสามารถนะแน่นค่ะความรู้ความสามารถถ้าอย่างงั้นเราเทสหน่อยได้ไหมได้ค่ะนี่สมมติคุณผู้ชมมาปุ๊บทักทายคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับกับพิธีกรหนุ่มหาล่ำไปต่ายอนุรักษ์เรืองเพชรครับแล้วก็พิธีกรแสนสวยตังกวานันทวันเรืองฤทธิ์ค่ะในรายการเปิดหูเปิดตาไปพบกับเรื่องราวที่คุณไม่เคยรู้เรื่องราวที่คุณไม่เคยเห็นเรื่องแปลกเรื่องน่าสนใจและเรื่องเหลือเชื่อนี่แหละครับวันนี้นะครับได้พิธีกรสาวแสนสวยมาช่วยลองดูสิครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างว่าแต่กินข้าวมาหรือยังแสบท้องมากเลยค่ะเราไปหาอะไรกินก่อนทำงานได้ไหมคะโอ้ย่อมได้ครับผมผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นไปชมไฮไลท์ก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาพิธีกรคนใหม่ไปหาอะไรรับประทานครับแล้วลักษณะว่ามื้อนี้อาหารจะหวานไปกันเถอะครับไปเลยค่ะครับผมเชิญครับผมค่ะเปิดหูเปิดตาวันนี้จะพามาพบป๋าเทพดาราตลกชื่อดังกันอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงห้ามพลาดวันนี้พี่ต่ายจะพาคุณผู้ชมไปพบกับห้องพักแปลกที่คุณคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวเชื่อหรือไม่ที่นี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตยังไงคะพี่ต่ายท่าเดินนี่ยังไงคะเนี่ยคือพี่เวลาอยู่ใกล้สุภาพสตรีสวยๆเนี่ยพี่มักจะไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดหูเปิดตาเราก็ต้องไปหาอะไรรองท้องก่อนน้องนักวานตอนนี้หนูเริ่มแสบท้องด้วยค่ะพี่ต่ายกองทัพต้องเดินด้วยท้องว่าแต่หนูอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมเมื่อกี้หนูเล็งๆมาแล้วมองฝั่งนู้นมองฝั่งนี้มาเจอฝั่งนี้ค่ะพี่ต่ายโอ้โหของกินแน่นมากเลยค่ะหลายอย่างเลยซาลาเปาขนมเปี๊ยะอาหารตามสั่งขนมจีนมีปลาต้องโกด้วยค่ะเอางี้แล้วกันหนูเลือกเลยพี่กินได้ทุกอย่างที่หนูอยากกินพี่ตายเลี้ยงใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนั้นเพราะหนูไม่พาตังค์มาเลยนะไม่เป็นไรโอ้โหคนที่ไหนใช้คำว่าพาตังค์แต่ก็น่ารักเดี๋ยวหนูพาไปเลยพี่เลี้ยงเองมื้อนี้โอเคไปเลยดีกว่าค่ะหนูลุยเลยนะครับผมเอาเชิญนั่งก่อนนะครับกองทัพเราต้องเดินด้วยท้องก่อนที่เราจะไปเปิดหูเปิดตาเดี๋ยวนี้เราสั่งอาหารกินเลยถือว่าเลี้ยงต้อนรับน้องครับขอเมนูด้วยครับลูกค้าเขาเยอะไงใช่ค่ะแน่นร้านเลยนะคะเนี่ยลูกค้าเขาเยอะเอาครับสั่งแล้วก็สั่งโอ้เอามีด้วยค่ะร้านนี้เขากินดีอ่ะเอาเดี๋ยวเอาข้าวด้วยเปล่าครับว่าเดินเอาน้ำอะไรก่อนดีร้อนๆอย่างนี้นะคะพี่ต่ายชาเย็นแล้วกันค่ะชาเย็นงั้นเอาชาเย็นเหมือนกันแหละใจย่อยตรงกันเขินอ่ะน้องครับน้องเอาชาเย็น2แก้วครับหนูว่าหน้าคุ้นๆไหมหนูว่าคุ้นนะคะพี่ตายที่อ่านข่าวช่องอะไรสักอย่างอะค่ะครับ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 อะค่ะใช่ไหมตัวแฟนด้วยนะแล้วก็ไอ้นุ่นด้วยไอ้นุ่นด้วยดูด้วย
มันเลอะเทอะหมดนะครับเดี๋ยวผมที่ครับมันเลอะเทอะมึงดูดิขอข้างอ่ะใช่ไอ้ต้นนั้นไม่เลอะครับต้นนี้เลอะโอเคครับครับเดี๋ยวสั่งอะไรได้ข้าวแกงอะไรมีนะครับครับผมข้าวแกงมันมีหมดอ่ะครับผมสั่งเองดูเองฮะครับผมสั่งดีไหมคะเนี่ยตัวนั้นไม่เลอะตัวเลอะทำไม่สะอาดหน่อยดิหนูขโมยชาพี่กินเหรอยากตอบอ๋อครับผมขอบคุณมากครับผมเป็นยังไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยยังไงดูแลตรงข้างๆไงปกติของเขาอ๋อปกติพี่ว่าป่าเทพป่ะหรือว่าใช่ป่าเทพไหมเพราะปกติป่าเทพเนี่ยที่พี่เคยดูเขาในรายการนะเขาจะทำหัวงึกงึกได้อะอะไรพี่อะไรครับเฮ้ยเหมือนเลยอะค่ะพี่ตายพี่ว่าน่าจะใช่นะเรียกเขามาคุยเรียกเขามาทำคุยกว่าคุณพี่ครับคุณพี่ครับเดี๋ยวรบกวนสัมภาษณ์หน่อยครับผมอะไรครับครับเชิญนั่งนี่นะครับผมพี่เอาอะไรนะไปจัดการเองช่วยตัวเองบ้างร้านผมไม่ได้เป็นที่ฆ่าใช่ไหมครับผมเชิญนั่งก่อนครับผมมันทำอะไรกันเนี่ยผมจะขายของกันอ๋อพอดีผมมาถ่ายรายการเปิดหูเปิดตาแวะมาทานข้าวครับผม อันนี้ของผมครับพอที่นี่เขากินของลูกค้าไม่รู้ขอโทษผมนึกว่าผมที่ฟังที่ดูว่าทำศีรษะยึกๆได้น่าจะป๋าเทพตัวจริงนะครับผมใช่ไหมถ้าไม่ใช่ขอให้บ้านไฟไหม้ใช่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 ป๋าเทพจริงๆเนี่ยเราสองคนรู้ว่าเป็นร้านป๋าแต่อยากจะดูว่าปกติป๋าขายอะไรทำอะไรอยู่ผมแกก็น่าจะเห็นนะว่าทำอะไรขายอะไรวะต้องมาอธิบายกันอีกฉันมาขายของให้เขากินไม่ใช่มานั่งอธิบายให้แกฟังไงก็อยากจะแบบว่าสัมภาษณ์ไงลูกหลานมาหาเป็นอะไรอุ้ยเนี่ยลูกหลานกูไม่ค่อยครบแล้วความเป็นมาไปยังไงมายังไงถึงมาเปิดร้านที่นี่ครับก็คือหลังจากที่เอาเนี่ยเอาแบบจริงจังนะครับผมเอาแบบเริ่มเลยค่ะจริงจังเลยนะหลังจากที่ไม่มีอะไรแล้วป๋าขนของมาเนี่ยยังไม่มีเงินจะให้กล้ารถขนของมาได้ 6-7,000 อะไรเงี้ยก็คือกองมันมากองอยู่นี่ก่อนเลยจากศูนย์เลยใช่ไหมครับป๋าก็พระบงพระใบมากลางเวลาฝนตกโอ้โหแม่งโคตรทรมานมากคือมันเริ่มใหม่แต่ป๋าอยู่ได้แต่ป๋ามันสนุกกันอยู่แล้วพวกนั้นอ่ะครับแล้วก็อยู่ๆมาเอาไว้ของก็เหลือมาก็เอาว่าเอาขายข้าวแกงเด็กมีมา 2-3 คน มีผู้ช่วยมานิดหน่อยเป็นไงบ้างคะป๋าคนเยอะไหมดีมากยาวก็ไม่ได้คิดอีกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ากะขายกาแฟแกข้าวแกงมันจะเป็นคนที่ไหนวะไอ้น้องเปี้ยกับบ้าเอาแค่พอผ่าสองถาดวันนึงที่เขามากินแค่นั้นแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรวันหนึ่งวันกี่ถาดวันนึงก็ได้แค่สองถาดอย่างเก่าแหละสองถาดเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหเรื่องมันมากจริงๆก็คือมีส่งข้างนอกด้วยยังไม่ทันได้ส่งเลยก็บอกมีแต่ออเดอร์แต่เรายังไม่ทำใช่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ขอเวลาป๋านิดนะ50กล่องมั่ง100กล่องมั่งตอนนี้3,000กล่องแล้วอ่ะแต่ว่าแต่ยังไม่มีปัญญาจะทำได้ข่าวว่าป๋าไปลงทุนเรียนเองเลยใช่ไหมคะทำขนมเทียนใช่ใช่ป๋าเรียนมาจากวิไลสารพัดช่างสมุทรปราการอาจารย์กานิกาอาจารย์สุปราณีต้องบอกชื่อท่านหน่อยไหมเอาได้เลยครับได้เลยท่านผอ.ท่านพูดซึ่งผอ.อีกให้ความเป็นกันเองที่สุดกับข้าวที่เป็นข้าวราดแกงวันนึงประมาณกี่อย่างครับพูดหลายอย่าง5-7อย่างแล้วแต่ขนมจีนไม่ขาดขนมจีนไม่ขาดเลยขนมจีนก็ไม่ขาดเพราะว่ามันเป็นของพื้นบ้านอยู่แล้วแล้วก็น้องนั่นก็แกงมีสลับปรับเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆที่นี่นะส่วนมากเขาบอกว่ากับข้าวอร่อยพูดว่าอร่อยเขาบอกว่าผมไม่ได้มาหากรุงเทพหรอกผมจะมากินข้าวของผมเพราะผมชอบอาหารที่นี่เขาไม่ได้ชอบประเทศหรอกเขาพูดอย่างนี้รังเกียจซะด้วยซ้ำไปรังเกียจซะด้วยซ้ำผมอยากถุยใส่หน้าแต่ผมชอบกินอาหารที่นี่อร่อยอร่อยดีมากครับโอเคเลยค่ะอร่อยถูกปากค่ะก็อร่อยนะคะเอางี้ดีกว่าป๋าเราคุยกันไปชิมกันไปเอาลองดูเลยพ่อป๋าเริ่มกินแล้วด้วยค่ะพี่ตายเอากินไหมพ่อป๋ากินไม่ได้ทั้งนั้นที่ทำเนี่ยเพราะว่าป๋าไม่ทานเนื้อสัตว์กินบางสวิรัติอ๋อกินบางสวิรัติเอาลองกินดูอ่ะงั้นหนูทานเลยแล้วกันค่ะแล้วก็ป๋าครับครับคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าน้ำแข็งผมมันจะละลายไปผมอยากจะได้น้ำแข็งที่นี่มีบริการเพิ่มเติมน้ำแข็งอะไรให้ไหมอ๋อมีบริการเฮ้ยโอ้ป๋าโอ้โหน้ำแข็งเจ๊กได้เอากี่แก้ว
โอ้ผมว่าแก้วเดียวก็น่าจะพอครับป่ะผมหมายถึงว่าเออเอาน้ำแข็งไปเปลี่ยนแก้วใหม่อะไรนี่มันเป็นร้านขั้นเทพอ่ะมันทำอะไรก็ต้องมีอะไรเทพๆมาเกี่ยวพันด้วยมนตรามนดำอะไรพวกนี้ร้านอาหารไม่ใช่สำนักสักยันต์แท้จริงเลยเชียร์มีวิธีการกินอาหารยังไงครับก็คือใส่ปากใส่ปากก็เคี้ยวใส่ปากแล้วเคี้ยวหมายถึงว่าวิธีการชิมเพราะป๋าไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินป๋าชิมยังไงป๋าไม่ได้ชิมเลยก็คือหมายความว่าเราก็เสียงสะท้อนกลับมาจากคนกินครับเราก็ถามเป็นยังไงครับอันนี้อร่อยไหมอันนั้นอร่อยไหมแค่นั้นเองครับผมก็พอฉลาดนะเรื่องนี้ไม่โง่หรอกถามเขาได้ว่าเออเป็นไงครับตรงนี้อันนี้คือข้าวข้าวหมูครับผมครับแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิด้วยนะครับอันนี้หนูชิมปลากรายอยู่ค่ะพี่ต่ายคือไม่มีแป้งเลยค่ะครับผมปลากรายล้วนๆคือปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานปลากรายเท่าไหร่แต่อันนี้คือนุ่มมากค่ะแล้วก็อร่อยนึกถึงครัวกรุงเทพนึกถึงอะไรนึกถึงไอ้เทพนึกถึงปลาเทพอันหนึ่งก่อนละหนึ่งคนต้องนึกถึงผู้ก่อนแหละครับผมแล้วเสร็จแล้วก็นึกถึงอาหารอาหารนะเอาอาหารเลยค่ะอาหารกับเกิดมากินปุ๊บก็อร่อยเพราะอร่อยปุ๊บก็นึกถึงของหวานแหละมนุษย์เรามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาเรื่องละเขาเรื่องละของหวานจะมีอะไรบ้างเอ๊ต้องมองดูซิว่าเขามีอะไรหันไปมองปลาตั้งโก้มีหันไปมองซาลาเปาเออมีหันไปมองอีกทีโอ้ขนมเปี๊ยะก็มีด้วยอ๋อขนมเปี๊ยะร้านนี้ถ้าอยากกินก็กินเพราะมีกับกาแฟไปด้วยถ้าไม่อยากกินนะคะกลับบ้านเข้าไปดิแล้วถ้าเราอยากจะชิมขนมเปี๊ยะต้องทำไงครับผมก็ซื้อที่วัดซื้อเลยไม่เสกมาเหรอไม่อยากมึงจะมากินมีเสกแบบน้ำแข็งแบบเมื่อกี้เสกมาฟรีอ๋อจะเสกเลยเหรอจริงเปล่าจริงแน่นอนขันเทพต้องมีอะไรอยู่แล้วครับผมเอ๊ะพระปัจจาร์นี่คุณหนุ่มเปี๊ยบหมานี่มันข้าวเหนียวอ่ะป๋าใส่ป๋าจะเสกผิดว่ะโอ้หนุ่มเปี๊ยบใช่ไหมที่อาจารย์เอาเนี่ยหนุ่มเปี๊ยบนี่ถ้าเสกอีกทียังไม่ได้หนุ่มเปี๊ยบเนี่ยจะดังเปี๊ยบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อะไรคะเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะออกไปโอ้เป็นจริงเลยอันนี้เป็นไอ้ไอ้ชิเปรบาริจิต้าหนุ่มเปี๊ยบโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ครั้งก่อนเนี่ยเอบราโปมันคนละบทคนละบทนะคนละโป้มันก็เลยออกมางี้ไงเอตาบาราเป้เนี่ยมันก็ต้องขนมเปี๊ยะใช่นะเอออ่ะอินตราเปี๊ยะอินตราเฮ้อันนี้ขนมเมื่อกี้ท่องมนต์ผิดใช่ท่องมนต์ผิดนั่นเองตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยววางนี่นะครับเป็นไงโอ้โหขั้นเทพคุณผู้ชมครับนะขออนุญาตใช้มือแล้วนี่ลูกใหญ่กว่าร้านอื่นๆทั่วไปครับผมอันนี้ป๋าทำเองเลยไส้ข้างในนะคะเพื่อทำเป็นเอกลักษณ์ของขั้นเทพไงน้องเพชรขั้นเทพมันก็ต้องอย่างนี้ใหญ่มากเลยค่ะพี่ตายลูกเล็กเหมือนเขามันก็ไม่แปลกอีกอ่ะใช่ไหมนี่ถ้าเกิดว่าเมืองจีนนะคนจีนเห็นนะไอ้ยาเสี่ยวหว่างปุ้งผีหื้อสึงสื่อหวานอย่างนิ่งแปลเป็นไทยโอ้ใหญ่เหลือเกินไม่เคยเห็นแล้วสมมติเขาบอกว่าโอ้โหน่ากินจังเลยทำยังไงถึงจะได้กินว่าเนี่ยสีบุตายเกียงหงตุงเจี๊ยกินกินเนี่ยพอแล้วกูรู้แค่นั้นอ่ะเนี่ยก็เราใส่ข้างในมีอะไรบ้างคะไข่เราใส่ไข่แดงนะคะแล้วก็ถั่วก็เยอะแล้วก็มีไข่แดงเยอะอะไรเงี้ยเราให้เห็นถึงการลงทุนแล้วการซื้อของคนกินเนี่ยให้คุ้มค่านี่ไข่แดงนี่ครับคุณผู้ชมครับลองกินดูใส่เป็นยังไงบ้างน้องแตงกวาฟินอ่ะแหมบอกตรงๆนะไม่จะมายากับฉันนั่นจะไม่จริงมันแบบเอาแบบไหนป๋าเอาแบบตรงๆหรือเอาแบบมายาเอาแบบตรงๆเลยต้องตีนะไงตีถ้ามันไม่ดีก็ต้องบอกจะตีทำไมแล้วก็ของอร่อยแหมถ้าไม่อร่อยจะขายดีล่ะครับเพราะฉะนั้นต้องชิมครับตายนะฮะลูกศิษย์ของหม่อมถนัดสีตายถนัดซ้ายนี่ครับอันนี้หนูชิมนะคะพี่ตายที่หนูสัมผัสได้ก็คือแป้งมันน้อยมากค่ะซึ่งไส้มันเยอะยังไงหมาไม่แดกแล้วมุนนี่มันคือพูดง่ายๆว่าอย่างน้องเขาบอกฟินใช่ไหมอันนี้คือมันแล้วก็ไข่เนี่ยไข่สดมากๆปกติขายกล่องเท่าไหร่ครับ4ลูกนี่ฮะ4ลูกประมาณนี้60บาท4ลูก60บาทสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้เลยได้ฮะได้ทำบุญทำอะไรเงี้ยได้ลูกค้าหน้าใหม่อยากจะมาชิมอยากจะมาหาป๋าร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับเราเอาตรงจุดที่สารยาเลยนะตรงรั้วไม่โดนอ่ะตรงรั้วมีโดนทางข้างสมมติเรามาจากกรุงเทพเนี่ยเราจะผ่านหน้าไม่โดนก่อนครับผมพอไม่โดนปุ๊บเราจะมีหอนาฬิกาตรงขอบรั้วมหาลัยอ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายไปสักนิดนึงก็จะมีไฟแดงครับไฟแดงซึ่งตรงมันตรงกับสน.เราก็เอาไอ้ตรงนั้นแหละตรงจุดของสน.พุทธมณฑลนั่นแหละสน.พุทธมณฑลมาถึงนี่7กิโล7กิโล
ซึ่งคุณก็มาทางเขาเรียกมาทางบางเลนครับคลองโยมคุณก็ขับมาตามถนนแล้วกันคุณอย่าไปลงข้างทางตรงไหนก่อนแล้วกันร้านป๋าจะอยู่ริมถนนเลยครับอ้าวก็ขอบคุณแล้วกันแล้วก็เวลาว่างๆก็ผ่านมาแล้วกันนะครับหิวข้าวก็มาที่นี่หิวขนมอะไรๆทุกอย่างก็มาที่นี่นะครับผมอะไรขาดก็มาเอาที่ได้เหมือนกันขนมขนมอะไรทุกอย่างขาดมาหยิบมายืมกันได้ครับป๋าคะไว้กูพูดไปยืมอะไรกูเนี่ยป๋ารบกวนฝากคติประจําใจประจำตัวป๋าค่ะเงินมาผ้าหลุดเงินมาผ้าหลุดเดี๋ยวอันนั้นมันในเกี่ยวกับเรื่องพวกช่างเย็บผ้าไงเงินมาผ้าหลุดนะเดี๋ยวแก้ตัดเย็บให้ใหม่ก็คือก็หมายความว่าชีวิตเรามันไม่รู้หรอกข้างหน้ามึงจะไปยังไงครับเรากะเกณฑ์กันไม่ได้เพียงแต่ว่าชีวิตเราอยู่ตอนเนี้ยก็ทําไปเถอะเดี๋ยวมันจะเจอยังไงแล้วเราค่อยแก้ไขไปในวินาทีนั้นในชั่วโมงนั้นเดี๋ยวให้มันรอดพ้นตรงนั้นไปป๋าว่านั่นแหละคือความสามารถของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถจะเอาตัวรอดให้ได้อะครับแค่นั้นเองมันจะรวยจนนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับฉะนั้นจงจำไว้ว่าไม่ต้องไปคิดอะไรในโลกนี้มันไม่ใช่ของที่จริงจังทั้งนั้นเป็นของที่เล่นๆอะไรที่มีความสุขก็ทำไปทำไปเถอะนะครับวันนี้ผมกับน้องแตงกวาก็ต้องขอบคุณมากๆครับครับคุณผู้ชมครับครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเปิดหูเปิดตากันต่อครับแล้วติดตามชมครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับ